สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับเกษตรเมืองช้างวันนี้ก็จะพามาดูการทําธนาคารน้ําใต้ดินนะครับผมอยู่ที่บ้านมรุจรุงครับตําบลอุโลกอําเภอลําดวนจังหวัดสุรินทร์นะครับนี่ครับพื้นที่ตรงนี้ก็ขุดจนเจอตาน้ําครับน้ําไหลน้ําออกแล้วนะครับผมก็ตอนนี้เจอฝนตกนะครับทําให้สีน้ํามันไม่สวยนะครับตอนที่ขุดใหม่ๆนะครับสีน้ําจะสวยมากนะครับเดี๋ยวเราไปสอบถามกับเจ้าของหน่อยครับผมนี่ครับครับสวัสดีครับครับผมก็แนะนําตัวอีกรอบนึงก็ได้ครับชื่ออะไรครับครับผมชื่อกิมฮงพระศรีครับครับครับผมก็อยากพาพี่น้องมาดูว่าไอ้ธนาคารน้ําใต้ดินเป็นยังไงนะก็เดิมทีก็พี่น้องเกษตรกรเราก็มันลําบากเรื่องน้ําทําการเกษตรก็เลยมีแนวคิดว่าจะทํายังไงให้น้ําได้ใช้ตลอดทั้งปีเลยมาศึกษาเรื่องไอ้ธนาคารน้ำใต้ดินจากนายกชาตรีศรีชาดาที่เกาะขามที่อำนาจเจริญนะเลยสนใจก็เลยศึกษาแล้วก็มาขุดดูแล้วก็มันก็ออกน้ำก็ออกจริงๆลึกไปก็10 เมตรก็เจอตาน้ำก็ออกมาอย่างสวยเลยครับแล้วก็พื้นที่สระนี่คือกี่เมตรครับพื้นที่สระก็ประมาณกี่หนึ่งงานถึง25 คูณ 30 เมตร25 คูณ 30 เมตร25 คูณ 30 เมตรครับผมก็จะขุดลงไปอีก3 เมตร2 เมตรสองเมตรนะครับสองเมตรประมาณ2 เมตร 50แล้วก็ทำเบิร์มเนาะแล้วก็ลงไปอีกครับลงไปอีกก็นั่นแหละทั้งหมดมัน10 เมตรพอดีเลยสิบเมตรพอดีนะครับก็เจอตาน้ำใช่ไหมครับเจอตาน้ำอ๋อเจอจากนี้ไปน่าจะ6 เมตรเจอไอ้เรียกว่าชั้นหินอุ้มน้ำครับผมหินอุ้มน้ำคือหินตับควายครับหินตับควายแล้วก็ขุดลงไปอีกก็เจอตาน้ำเลยก็ปกติแล้วเขาเรียกว่าบ่อลมตัวเนี้ยแต่ปกติแล้วถ้าขุดบ่อเดียวเนี่ยน้ำจะไม่ออกแต่จริงต้องมีเครือข่ายธนาคารน้ำใต้ดินต้องมีเครือข่ายเป็นแหล่งเรียกบ่อชาร์จน้ำครับบ่อชาร์จน้ำอย่างน้อย3 แห่ง3 จุดนี่ก็ทำบ่อลมแต่โชคดีเจอนาตาน้ำเลยน้ำออกดีครับแปลว่าตอนนี้คือน้ำมีทั้งปีนะครับยังไงก็ไม่แห้งเนาะไม่แห้งครับทั้งปีเพราะว่าน่าสนใจมากเลยถ้าเกษตรกรที่ยึดทำการเกษตรตลอดนี่น่าสนนะไม่ต้องอาศัยน้ำฝนเราขุดทำธนาคารน้ำใต้ดินได้เลยเพราะว่าตอนแรกผมก็ยังไม่เชื่อมั่นว่ามันจะน้ำจะออกไหมครับเลยทำแล้วก็ได้ผลจริงถ้าทำธนาคารน้ำใต้ดินจริงๆแล้วมันจะเป็นต้องขุดเป็นสี่เหลี่ยมอยากให้เป็นทรงกลมมากกว่าอ๋อมันดียังไงครับทรงกลมครับทรงกลมแล้วมันการแรงถ่วงน้มถ่วงไปมันจะแรงกดน้ำมันจะไปไอ้ดันน้ำอยู่ใต้ดินให้มันปลิ้นไปตามซอกหินเก็บน้ำเยอะๆไปมันก็ดันไปเพราะหน้าฝนเราก็ดูดมาใช้หน้าแรงเราก็สูบมาใช้สูบไปจะน้ำก็ไหลกลับขึ้นเนี่ยหน้าฝนน้ำมากน้ำยิ่งเก็บได้เยอะก็เหมือนในโอ่งน้ำเราแหละโอ่งน้ำเขาจะทำทรงกลมแล้วก็เป็นทรงกรวยอย่างเงี้ยครับข้างบนเนี่ยใหญ่ข้างล่างมันเล็กมันก็แรงกดมันเยอะแรงกดมันก็น้ำจะเก็บได้เยอะมันก็ดันไปครับเพราะหน้าแรงเราก็สูบน้ำมาใช้น้ำก็กลับมาคืนเงี้ยถ้าหลายๆที่หลายๆจุดหลายๆหมู่บ้านทำเนี่ยอันนี้ดีมากเลยไม่ต้องอาศัยน้ำฝนครับแค่น้ำใต้ดินอย่างเดียวครับทุกวันนี้มีแต่คนทำการเกษตรอาศัยน้ำฝนแล้วก็ไม่รู้จะเก็บน้ำแล้วน้ำฝนมากับฝนหลากน้ำหลากไหลทิ้งไปไหลทิ้งเฉยเนาะไหลทิ้งเฉยไม่มีประโยชน์เลยครับถ้าเราทำแล้วก็ทุกที่ทุกหมู่บ้านทุกหลังคาเรือนทำนี่มันจะเก็บน้ำได้ใช้ตลอดทั้งปีครับครับกับการที่เราเจาะบาดาลก็คือไม่ได้เราน้ำมาใช้เนาะใช่แต่ถ้าเราทำงี้เป็นการเติมน้ำลงไปใต้ดินด้วยใช่นี่ครับเจาะมีแต่เกาะดูดมาใช้มันเคยได้เติมเลยไม่เคยเติมเลยไม่เคยเติมนะครับผมนี่ครับเป็นแบบนะครับที่อยากให้ทุกคนมาศึกษานะครับเรื่องการทําธนาคารน้ําใต้ดินนะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงไหนที่แห้งแล้งนะครับก็ไม่มีน้ําก็ลําบากหรือว่าพื้นที่ตรงไหนที่น้ําท่วมนะครับเวลาฝนตกมาน้ําก็ไหลทิ้งเฉยๆนะครับแต่ถ้าเราทําธนาคารน้ําใต้ดินอย่างน้อยน้ําฝนน้ําก็จะไหลเก็บใต้ดินครับ
นะครับผมอย่างหน้าแล้งเราก็ค่อยเอาน้ำมาใช้การที่เราขุดทำธนาคารน้ำใต้ดินแล้วต้องสำรวจดูว่าที่ของเราตรงไหนที่มันต่ำที่สุดต่ำที่สุดขุดตรงนั้นแหละทำบ่อชาร์จครับทำบ่อชาร์จนะเวลาฝนตกมาก็น้ำจะไหลไปรวมตรงที่เดียวแล้วก็ทำบ่อชาร์จแล้วก็มันจะเก็บน้ำได้เยอะครับครับแล้วก็เราก็ทำสัก2ที่นะที่สูงกับที่ต่ำนะที่ต่ำไว้ชาร์จแต่ที่สูงก็เป็นเรียกว่าบ่อลมเป็นปล่องถ้าเราเป็นปล่องให้อากาศมันอันเนี้ยให้อากาศมันไหลให้อากาศมันดันมาน้ำก็จะมันจะไหลมาหาที่เนี่ยเพราะระดับน้ำมันอยู่ระดับเดียวกันหมดนะครับครับถ้าขุดลึกนานเดียวกันน้ำก็ไหลมาหากันได้ตลอดครับนั่นแหละนี่ครับน่าสนใจนะครับผมอันนี้ขุดหมดงบเท่าไหร่ครับตัวนี้ครับนี้หมดงบประมาณ 70,000 70,000 นี่ได้อะไรบ้างครับมีอะไรบ้างครับ 70,000 มันก็ได้เอาหน้าดินน่ะไปถมปลูกต้นไม้ก็คือหน้าดินที่เห็นตรงนี้ทั้งหมดใช่มั้ยครับครับหน้าดินทั้งหมดก็คือเอาหน้าดินมาถมด้วยนะครับผมแต่ถ้าเราขุดธนาคารน้ำใต้ดินอย่างเดียวก็ไม่เยอะนะครับแต่ตัวนี้เราค่าขุดดินด้วยนะครับครับไป 70,000 นะครับถ้าขุดเอาเฉพาะอย่างนี้อย่างเดียวก็น่าจะอยู่ประมาณ 30,000 กว่าประมาณนี้แหละนี่ครับพื้นที่1งาน1งานนะได้ทําได้แล้วนะครับครับสามารถขุดได้นะครับพื้นที่1งานนี่ได้ทั้งน้ําใช้ตลอดทั้งปีแล้วก็ในขอบเนี่ยในขอบบริเวณงานเนี่ยเราปลูกต้นไม้ปลูกหญ้าปลูกพืชต่างๆได้พวกข้าวโพดพวกแตงโมอะไรเนี่ยก็ปลูกได้หรือไม่ก็เป็นไม้ยืนต้นไม้ป่าก็ได้ใช้ประโยชน์ครับได้เยอะอยู่เราไม่ได้เสียพื้นที่เฉพาะขุดสระอย่างเดียวเราก็ได้พื้นที่ปลูกพืชด้วยครับครับหน้าฝนนี้น้ำผมว่าน่าจะเต็มเนาะเต็มฮะเต็มน่าจะเต็มน่าเต็มนะครับเก็บน้ำได้เยอะนี่ครับก็หน้าแล้งเราก็สูบเนี่ยครับสูบรถพวกผักต่างๆครับเดี๋ยวก็มาลงแล้วพวกผักทุกชนิดเนี่ยเต็มขอบนี่แหละเดี๋ยวเราค่อยมาชมตอนต่อไปครับผมครับค่อยทำไปเรื่อยครับสำหรับวันนี้ก็เอาให้ชมนะครับเรื่องการขุดธนาคารน้ำใต้ดินนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจจะสอบถามนะครับขอเบอร์โทรนะครับผมครับ088ครับ044ครับ9735ครับผมครับใครสนใจก็สามารถโทรมาปรึกษาได้นะครับเรื่องค่าใช้จ่ายต้นทุนหรือเรื่องแนวคิดการทำธนาคารน้ำใต้ดินก็สอบถามเข้ามาได้ครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ